สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยจริงๆตั้งใจอยากจะพามาแกะกล่องแหละนะคะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเกี่ยวกับกล่องนะคะของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะวันนี้เลยแบบต้องขอรีมูฟเอากล่องออกไปก่อนนะแล้วก็มาถ่ายคลิปอีกทีนึงนะคะให้ดูนะก็เรียกได้ว่าเป็นกึ่งอันบ็อกซ์แล้วกันนะคะพอดีพี่ปุ้ยอย่างนี้ค่ะพี่ปุ้ยจัดตัวเซรั่มตัวใหม่มานะคะของเครเดโพนะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะพามาให้ดูกันอีกทีนึงนะคะว่าเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะถึงคุณสมบัติที่น่าสนใจของเขานะคะวันนี้เราเลยเปิดคลิปแบบแปลกๆนิดนึงนะนะคะก็ไม่เป็นไรเนอะโอเคเดี๋ยวขอเริ่มเล่าให้ฟังเลยละกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างนะจ๊ะจริงๆแล้วตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่พี่ปุ้ยจะขอด้วยค่ะว่าเป็นพรีเซรั่มนะเพราะว่าขั้นตอนของการใช้เขาเนี่ยคือต้องเป็นตัวแรกเลยก่อนทุกๆตัวนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องลงตัวนี้เลยคือกึ่งๆการใช้งานเนี่ยจะเหมือนน้ำตกเลยก็คือแบบล้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้ด้วยตัวนี้ตามเลยนะคะเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยนำพานะคะพวกสกินแคร์ต่างๆนะคะเข้าสู่ผิวได้ลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาถึงวางสเต็ปขั้นตอนเอาไว้ให้เป็นตัวแรกของการบำรุงผิวเลยนะคะแม้แต่ว่าใครที่จะมีการใช้โลชั่นหรือว่าอีเวนชั่นที่แบบใช้พวกสำลีหรือว่าเช็ดออกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เกี่ยวนะคือเหมือนกับว่าใช้ตัวนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยเริ่มสเต็ปต่อไปของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ที่พี่ปุ้ยสนใจเขาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคุณสมบัติของเขานะคะคือมันจะช่วยในการเตรียมผิวเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอแล้วก็ไม่กระทบกับรูทีนอื่นๆของเราเลยนะคะคือสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยแบบแทรกเข้ามาได้ก่อนตัวอื่นๆแล้วก็ใช้ตัวอื่นได้แบบปกติซึ่งเขาจะเป็นตัวที่จะช่วยให้แบบว่าครีมเข้าผิวได้ดีมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เลยต้องมาลองดูแล้วแหละเพราะว่าเห็นรีวิวแบบหนักๆมากๆหลายๆท่านมากๆเลยแล้วก็แบบมาลองดูสักทีซิอะไรแบบนี้นะคะขนาดที่พี่ปุ้ยซื้อมานะคะตัวนี้จะเป็นขนาด50 ml นะไซซิ่งจะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็แต่จริงๆเขาจะมีไซส์เล็กเขาจะมีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยนะคะคือเป็น30 ml นะคะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าใครสะดวกแบบไหนนะคะแล้วก็ในไซส์50 ml นะคะจะราคาประมาณ 9,000 นะคะ 9,000 บาทนะคะแล้วก็ส่วนวิธีการใช้งานของเขานะคะก็ตัวนี้นะก็อย่างที่บอกว่าเขาจะใช้ก่อนตัวอื่นเนาะแล้วก็ใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ2-3ปั๊มเลยนะคะคือจริงๆอ่ะพี่ปุ้ยฟีลได้ว่าเขาว่าเหมือนน้ำตกแหละแต่ว่ามันมาอยู่ในรูปของเซรั่มไงนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างที่พูดไปแล้วอ่ะเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อเซรั่มข้างในเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนะโอเคนี่คือแกะกล่องใหม่มากจริงเพราะว่ายังไม่เคยแกะมาก่อนเลยนะคะพอดีแบบอุบัติเหตุพี่ปุ้ยทำกล่องเจ๊งไปอ่ะนะคะพอดีใส่ถุงขนของแล้วแบบมันไม่สวยอ่ะก็เลยแต่แบบเสียดายมากว่าอยากจะมาพามาแกะกล่องไงก็เลยแบบขอนิดนึงแล้วกันนะขอมาแกะกล่องแบบครึ่งๆให้ดูแล้วกันอ่ะเปิดฝาออกมานะคะวัสดุเขาจะเป็นเนื้อหาแข็งๆแบบนี้เลยนะพลาสติกแข็งๆเป็นแมทเทอเรียลที่ค่อนข้างแบบโอเคเลยแหละสมมงสมราคาของเขานะแล้วก็หัวเขาจะเป็นหัวปั๊มทองแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวเนื้อเซรั่มกันนะคะเนี่ยค่ะจริงๆเขาให้ใช้3ปั๊มนะปั๊มหนึ่งก็เยอะแล้วนะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะลองวนๆให้ดูนะว่าฟิลเป็นไงบ้างอยากให้เห็น texture ของเขานะคะเนี่ยค่ะนี่นะไหลง่ายปานกลางแบบนี้นะลองดูนะคะคือฟิลลิ่งตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นน้ำนะเนี่ยค่ะคือเบาบางมากจริงเพราะนั้นเนี่ยใช้แบบน้ำตกก็คือ3ปั๊มเนี่ยไม่แปลกใจเลยได้เลยอะค่ะนะคะ
สังเกตดูนะคะเนี่ยดูความชุ่มชื้นนะคะที่เราจะได้มันเป็นเซรั่มที่ใช้ในการปลุกผิวเลยอะค่ะคือกระตุ้นผิวก่อนที่เราจะเริ่มการบำรุงนะคะพอผิวมันเหมือนเราเตรียมพร้อมผิวปลุกผิวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้พร้อมที่จะแบบดึงเอาครีมหรือว่าตัวบำรุงอื่นๆเนี่ยเข้าผิวไปได้โดยง่ายนะคะเนี่ยค่ะนี่คือความเนี่ยค่ะนี่ความชุ่มชื้นนะคะที่มันจะอยู่บนผิวของเรานะตอนนี้พี่ปุ้ยรู้สึกถึงความเบาความนุ่มละมุนความลื่นนะคะนุ่มลื่นนะคะแบบนี้กลิ่นหอมอ่อนกลิ่นแบบหอมแบบหรูหราแบบหอมมากนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบฉุนไม่ได้แบบจัดนะคะแต่เป็นกลิ่นที่หอมเนี่ยค่ะเห็นความชุ่มชื่นที่เคลือบอยู่บนผิวไหมนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือก็จะเป็นการเตรียมผิวปลุกผิวนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะทำอะไรต่อเราก็แบบเนี้ยต่อได้จากตัวนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเขาก็จะซึมเข้าผิวไปแล้วก็ผิวเราจะมีความยืดหยุ่นแบบเนี้ยค่ะนะคะที่มันจะแบบเหมือนกันการเตรียมผิวในการบำรุงค่ะแล้วก็ผิวจะนุ่มๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะทำหน้าที่ที่จะแบบว่าเตรียมผิวแล้วอะไรแล้วนะคะจริงๆเขาจะมีตัวส่วนผสมอีกตัวนึงนะคะที่ชื่อว่า Qplex นะคะซึ่งมันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้กระตุ้นการสร้างผิวใหม่นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ย เหมือนกับซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายหรือมันแบบเสริมสลายอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะเลยกับการที่จะสร้างผิวนะคะซ่อมแซมผิวแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันคือมีความชุ่มชื้นทิ้งอยู่บนผิวนะเห็นไหมผิวมันจะดูยืดหยุ่นนุ่มๆนะคะถ้าใช้ต่อเนื่องนี่คือแบบมันก็จะซ่อมแซมเซลล์ผิวได้ดีนะคะคือนอกจากข้อดีของมันเนี่ยคือนอกจากที่เขาจะแบบเหมือนคล้ายๆจะทำหน้าที่แทนน้ำตกแล้วเนาะคือที่พี่ปุ้ยสนใจเขาเพราะว่าเขาเนี่ยแหละตรงจุดนี้แหละว่าจะทำให้ผิวแบบมีการฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็ผิวเรียบเนียนนะคะคือถ้าใครที่แบบมีอายุเหมือนพี่ปุ้ยเนี่ยบางทีเนี่ยตื่นเช้ามาจะเจอปัญหาว่าตื่นมาแล้วทำไมหน้ามันโทรมจังว่าทำไมผิวมันดูแบบเหี่ยวๆแฟบๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าผิวเราอะมันแบบไม่ได้รับการฟื้นฟูไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเงี้ยคือแบบมันจะค่อนข้างแบบไม่กระชับด้วยนะอันนี้แล้วก็ดูไม่ชุ่มชื่นไม่ฟูขึ้นมาอะไรเงี้ยคืออันนั้นมันทำให้เราแบบไม่สดใสนะคะก็จะมีตัวนี้แหละที่พี่ปุ้ยคิดว่าน่าจะช่วยได้ในจุดนี้นะคะช่วยฟื้นฟูให้ผิวเราแบบนุ่มนวลแล้วก็แบบว่าฟูขึ้นมานะโอเคอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของพี่ปุ้ยนะคะที่เสียดายมากที่อยากจะแบบมาแกะกล่องนะตัวเซรั่มตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูเนื้อสัมผัสแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าพี่ปุ้ยก็หาตัวที่แบบแทนน้ำตกนะคะที่มีอยู่ในกรุเนี่ยมาลองใช้ใหม่ๆดูบ้างอะไรแบบเนี้ยเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้มาแทนนะคะแล้วก็ตัวน้ำตกจริงๆใช้ต่อได้ด้วยนะคือก็อ่ะเหมือนกับเสริมขึ้นมาอีกตัวนึงนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปนะคะในการเปิดขวดนะแล้วก็พามาดูเนื้อเซรั่มนะคะของเลอเซรั่มเคเดโพให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนรีวิวนะคะลงในเพจทีนึงนะคะก็ยังไงติดตามกันแล้วกันเนาะนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ปุ้ยด้วยนะบ๊ายบายค่ะ